ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโลกสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตอย่างกว้างขวางโดยมีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ของภาคขนส่งประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัตยาบันสารนำประเทศไทยเข้าร่วมประเทศภาคีภายใต้ความตกลงปารีสเมื่อเดือนกันยายน2559โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ20ถึงร้อยละ25ภายในปี2573จากข้างต้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ Zero Emission ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกกำหนดให้เป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าส่งผลให้มีการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินจากศักยภาพสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในวันนี้อาทิประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์สำคัญของโลกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีคุณสมบัติสะอาดประหยัดปลอดภัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิตชั้นนำ17จาก20รายได้สร้างฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้นประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานความปลอดภัย Active Safety รวมทั้งกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องติด Eco Sticker บนรถยนต์ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศจึงเป็นการสนับสนุนให้บริษัทรถยนต์นำรถยนต์เทคโนโลยีสูงมาผลิตและจำหน่ายในประเทศและเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้พัฒนาไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจัดทำมาตรการส่งเสริมยานยนต์แห่งอนาคตตามแนวทางประชารัฐโดยครอบคลุมมาตรการทุกด้านมาตรการด้านอุปทาน BOIจะส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนของรถยนต์รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยกำหนดเงื่อนไขว่าผู้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องเสนอแผนงานรวมหรือแพ็กเกจซึ่งประกอบด้วยการประกอบรถยนต์การผลิตชิ้นส่วนสำคัญแผนการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วและแผนการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศกระทรวงการคลังจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราพิเศษได้แก่รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินจะลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติลงกึ่งหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จะลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากอัตราปกติเหลือร้อยละ2โดยรถยนต์ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และดำเนินการตามเงื่อนไขการผลิตแบตเตอรี่ในปีที่5นอกจากนี้จะมีการยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูปเพื่อทดลองตลาดได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน2ปีมาตรการด้านอุปสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนนโยบายรถยนต์ในอนาคตอย่างจริงจังและชัดเจนจะมีการเปิดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวมาใช้งานได้รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ประเภทนี้ในพื้นที่ปลอดมลพิษเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือรถยนต์บริการของสนามบินอีกด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐได้จัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานและการวิจัยอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการทดสอบมาตรฐานยางล้อ R117 จะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม2561การให้เงินสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมีเป้าหมาย100สถานีภายใน3ปีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ทดสอบ
เพื่อรองรับการทดสอบรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตามแนวทางนี้จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างไรก็ดีปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในทุกภาคส่วนรวมถึงนักลงทุนและผู้สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต